มโปรเจคเตอร์4รุ่นยอดนิยมมันก็ดูคล้ายๆกันไปหมดเลยนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูครับสวัสดีครับ The C-Tech ครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อโฮมโปรเจคเตอร์นะเครื่องแรกของบ้านนี้แน่นอนว่าต้องเคยเห็นคลิปรีวิวของ4รุ่นนี้ไม่รุ่นใดก็รุ่นหนึ่งผ่านตามาแล้วแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็น4รุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็เวลาเราดูคลิปรีวิวแยกเหล่านี้นะคือต้องบอกก่อน4รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ใกล้ๆกันให้คุณภาพสูงสุดเท่ากันก็คืออยู่ที่ 1080p 60เฟรมหรือ Full HD นั่นแหละแล้วก็มีระบบ Android ในตัวแล้วก็ระดับราคาเนี่ยอยู่ในเลนใกล้ๆกัน 5,000 ถึง 11,000 เนี่ยแล้วแต่คุณไปเลือกซื้อหาได้ในแต่ละช่วงนะเวลาไปดูแยกอะ T6 Max ก็โอเค T4 ก็โอเคหรือจะ KP1 หรือ RD808 มันโอเคหมดเลยอะแต่มันจะมีคำถามนึงค้างคาใจอยู่ว่าแล้วถ้าเอาไอ้4รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันอ่ะคุณภาพภาพที่ได้ตกลงแล้วอันไหนมันตอบโจทย์ลงมากที่สุดหรือใช่สำหรับเรามากที่สุดนั่นแหละวันนี้เลิกงามยามดีครับ The C-Tech มีทั้ง4เครื่องนี้อยู่ในมืออยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะซึ่งหัวข้อเปรียบเทียบเนี่ยผมเปรียบเทียบ3หัวข้อนะก็จะเป็นหัวข้อหลักๆเลยที่คนใช้ในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์คือ1คือเรื่องคุณภาพภาพแน่นอนนะคนซื้อโปรเจคเตอร์ไปฉายภาพต้องแคร์เรื่องภาพมากที่สุด2คือเรื่องคุณภาพเสียงนะหรือลำโพงเนี่ยว่าลำโพงเล็กๆที่ติดมากับพวกตัวโปรเจคเตอร์พวกเนี้ยมันถ้า4รุ่นนี้ไปเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยตัวไหนมันให้เสียงดีกว่ากันนะแล้วก็3คือจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะแต่ว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นอะว่าผมเข้าใจว่าคนที่มาดูคลิปนี้คงไปดูแยกของแต่ละเครื่องมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะหยิบยกเฉพาะที่ผมใช้จริงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์มันทำให้ตัวนี้โดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยมาพูดคุยนะในการเปรียบเทียบครั้งนี้แล้วกันถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันครับสำหรับการเปรียบเทียบหัวข้อแรกนะก็คือเรื่องคุณภาพภาพนะคือเนื่องจากทั้ง4รุ่นนี้นะมีคุณภาพภาพที่แสดงออกไปได้สูงสุดนะคือ 1080p 60เฟรมเท่ากันหมดเลยนะเพราะนั้นมันก็จะมีอีก2หัวข้อที่น่าจะมาเปรียบเทียบกันได้ก็คือเรื่องความสว่างแล้วก็เรื่องสีสันที่มันให้ออกมาโดยที่เบื้องต้นนะผมบอกงี้ก่อนว่าค่าที่ผมตั้งนะของโปรเจคเตอร์ทุกเครื่องนะผมจะตั้งเป็นค่าแสดงสีมาตรฐานทั้งหมดเลยนะแล้วก็ผมจะเซตคอนดิชันของห้องที่ใช้ถ่ายนะดังนี้นะก็ผมจะตั้งโปรเจคเตอร์ไว้ตรงประมาณด้านหลังสุดนะแล้วก็ตั้งกล้องไว้ด้านหน้าเนี่ยนะฉายมาที่ฉากนะโดยที่ฉากเนี่ยที่มันฉายเนี่ยจะได้ขนาดความกว้างของภาพเนี่ยความใหญ่ของภาพอยู่ที่80นิ้วโดยที่ฉายเป็นบนฉากไวนิลธรรมดาเลยมีค่าเกณฑ์อยู่ 1.0 เองนะแล้วก็ผมก็จะปิดไฟนะแล้วก็ใช้คลิปที่เป็นคลิปแม่สี RGB นะแม่สีของแสงแล้วก็ถ่ายนะโดยที่ผมอธิบายลักษณะการจุดสังเกตสำคัญนะที่ท่านผู้ชมควรจะสังเกตตอนเวลาคอมเพลภาพนะก็คือผมจะมีไฟอ้างอิงนะอยู่ด้านขวาล่างเนี่ยนะเป็นไฟสีวอร์มไวท์เนี่ยนะไฟสีส้มๆเนี่ยนะครับโดยที่ผมพยายามใช้ตานะมองกับมองมอนิเตอร์หลังกล้องอ่ะแล้วก็ปรับให้ค่าตรงเนี้ยมันใกล้เคียงกับที่ตาผมเห็นมากที่สุดนะซึ่งผมก็จะได้ค่าแสงตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะแล้วผมก็ล็อกค่าแสงของกล้องไว้นะแล้วก็ถ่ายเปรียบเทียบคือจุดสังเกตเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตเลยนะตอนเปรียบเทียบแล้วไฟล์มันรันอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวไฟที่เป็นอ้างอิงเนี่ยจะสว่างคงที่เท่ากันตลอดเวลาเพราะนั้นภาพที่ได้เนี่ยมันเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยนะส่วนผมก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าสีมันตรงไม่ตรงคือวิธีผมก็อาจจะลุกทุนนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่สามารถมีเครื่องไปวัดต้นฉากได้ผมก็เลยใช้แท็บเล็ตนะ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะคือต้องยอมรับก่อนว่าตัวแท็บรุ่นซีรีส์ S เนี่ยจะให้ค่าความถูกต้องของสีบนจอเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะ sRGB เกิน100ผมจำไม่ได้100เท่าไหร่110หรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่ว่า DPI 3เนี่ยก็อยู่ที่ 99.7% เลยซึ่งแม่นยำมากแล้วผมก็ปรับค่าความสว่างของจอเนี่ยอยู่ที่200นิตนะก่อนจะวัดนะ
พราะว่าจะไม่ปรับสูงสุดจะไม่ปรับน้อยสุดด้วยเหมือนกันจะปรับแบบกึ่งกลางๆเพื่อให้ค่าสีที่ออกมาจากจอเนี่ยเป็นสีที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับผมก็ไปตัดคลิปตัวนั้นมาแปะไว้ตรงกลางเลยเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมนะสามารถเปรียบเทียบสีสันที่โปรเจคเตอร์ฉายกับสีที่คอนดิชันนั้นเหมือนกันเนี่ยออกมาจากหน้าจอที่สีตรงที่สุดเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างไปชมคลิปเต็มกันเลยครับครับหัวข้อต่อไปก็มาเปรียบเทียบในเรื่องของความสว่างของโปรเจคเตอร์กันบ้างนะก็ค่าความสว่างของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะต้องถูกวัดออกมาอยู่ในหน่วยของ ANSI Lumen นะถึงจะมาเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่อง ANSI Lumen เนี่ยผมเคยทำคลิปแยกออกมานะเรื่องค่าความสว่างโปรเจคเตอร์ที่เป็นหน่วย ANSI Lumen คือเป็นยังไงวัดยังไงเกิดมาจากอะไรเงี้ยครับก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทั้ง4รุ่นเนี่ยผมเคยวัดมาแล้วผมขอแสดงผลที่เคยวัดมาก่อนแล้วกันนะเรื่องค่าความสว่างเป็นกราฟนะดังนี้เลยจากกราฟนะก็จะเห็นว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีค่าความสว่างอยู่2แท่งนะก็คือแท่งนึงเนี่ยจะเป็นแท่งสีเทาเล็กๆนะตัวนี้จะเป็นค่าความสว่างตามสเปกชีตนะในหน่วย NSI Lumen ส่วนกราฟอ้วนๆนะที่เป็นสีเนี่ยก็คือค่าความสว่างจริงๆที่ผมเคยทำการทดลองตามมาตรฐาน ANSI Lumen แล้ววัดออกมาได้ประมาณ 5-10 รอบแล้วก็มาเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะแล้วในเนี้ยจะเห็นเส้นสีแดงคือเส้นที่300 ANSI Lumen อันนี้เป็น recommend จากทาง The C-Tech แล้วกันในคลิปก่อนๆเนี่ยผมเคย recommend ไว้นะว่าถ้าโปรเจคเตอร์ที่มีค่าความสว่างจริงที่วัดได้เนี่ยต่ำกว่า300 ANSI Lumen เนี่ยควรจะฉายในคอนดิชันที่ไม่มีแสงรบกวนจะดีที่สุดนะแต่ถ้าในห้องนั้นหรือสิ่งห้องที่เราอยากจะเอามาใช้เนี่ยเริ่มมีแสงรบกวนเนี่ยจริงๆควรจะหาโปรเจคเตอร์ที่มีค่าความสว่างที่วัดได้จริงๆเนี่ยมากกว่า300 ANSI Lumen มันก็จะทำให้คุณภาพภาพพอใช้งานได้ก้มๆแก้มๆได้นะเดี๋ยวเราไปดูการทดลองจริงทีนะจากกราฟตัวนี้เองก็จะสรุปว่า2เครื่องนี้จะได้เปรียบนะเรื่องความค่าความสว่างเพราะจะวัดออกมาได้ประมาณ380 ANSI Lumen ซึ่งถือว่าใช้ได้เลยนะส่วน2รุ่นนี้ก็จะลดหลั่นกันตามลงมาในการทดลองเนี่ยผมก็ยังใช้คอนดิชันห้องที่ห้องนั่งเล่นโดยที่จุดสังเกตนะมีอยู่ตรงมุมขวาบนเนี่ยของภาพนะจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันใกล้ฉากมากเลยเดี๋ยวจะมีช็อตที่ผมเปิดและปิดไฟอ่ะตอนเปิดไฟลองดูผลกระทบของหลอดไฟดวงนี้ดูนะว่ามันใกล้ประมาณเนี้ยประมาณเมตรนึงเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างนะแล้วก็จุดสังเกตเล็กๆนะของการเปรียบเทียบภาพเนี่ยคือเหมือนเดิมครับผมจะมีไอตัว reference หลอดไฟนะอยู่4มุมนะภาพจะเปรียบเทียบได้นะก็คือความสว่างของหลอดไฟทั้ง4มุมเนี่ยมันต้องเท่ากันและคงที่ตลอดเวลาเป็นจุดสังเกตเล็กๆนะว่าภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยเปรียบเทียบกันได้ใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปเปรียบเทียบเต็มๆกันครับ
สำหรับหัวข้อต่อไปนี่เป็นหัวข้อพิเศษละผมทำเพิ่มเติมมาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนที่มองหาโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กพวกเนี้ยที่เป็นยอดนิยมพวกเนี้ยส่วนมากนะก็จะมีโจทย์ในใจลึกๆเหมือนกันว่าอยากเอาไปใช้แคมปิ้งเอาท์ดอร์ด้วยเนี่ยมันพอจะไปไหวไหมซึ่งถ้าสภาวะแสงเนี่ยเป็นแสงมืดสนิทนะคือไปแคมปิ้งก็ไม่มีคนกวนมืดหมดนะสีรุ่นนี้ใช้ได้หมดนะใช้ได้สบายๆเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเรามาในสถานะที่มันท้าทายหน่อยล่ะมีแสงรบกวนเต้นข้างๆเปิดไฟหรือว่า เราไปปิกนิกหลังบ้านข้างบ้านเขาเปิดไฟค่อนข้างสว่างอยู่เนี่ยเขามีไฟรั้วค่อนข้างสว่างเนี่ยมันยังพอใช้งานได้ไหมเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะผมก็เลยทำสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างท้าทายนะมาทดลองคุณภาพภาพของทั้ง4รุ่นนี้ด้วยเหมือนกันนะไปดูสภาพการเซตกล้องกันเลยนะครับอันนี้คือสภาพที่เซตนะผมก็จะเซตไว้ตรงหน้าบ้านนะแล้วก็ผมจะเปิดไฟตรงระเบียงตรงเนี้ยหมดเลยเปิดไฟรั้วทุกอันเลยที่มีเปิดหมดเลยแล้วก็จะสังเกตว่ามันมีไฟขนาด T8 นะที่เป็นฟลูออเรสเซนต์เนี่ยใกล้จอมากๆอยู่นะอยู่หลอดนึงใกล้มากๆเลยประมาณสักเมตรครึ่งไม่เกิน2เมตรนะครับนะแล้วผมก็จะเซตโปรเจคเตอร์แล้วก็เซตกล้องนะโดยที่โปรเจคเตอร์เนี่ยจะฉายไปที่ฉากก็เหมือนกันครับเป็นฉากไวนิลธรรมดามีค่าเกณฑ์ 1.0 แล้วก็ฉายไปที่ขนาดความใหญ่เนี่ย100นิ้วเพราะเป็นเอาท์ดอร์เนาะเอาท์ดอร์เราสามารถมันมีพื้นที่อ่ะเราสามารถฉายได้ค่อนข้างใหญ่หน่อยผมก็จะฉายไว้ที่100นิ้วนะด้วยสภาพแสงนี้นะแล้วก็ผมให้ดูตัวนี้นิดนึงว่าตอนดูวิดีโอให้ดูจุด reference อ้างอิง นะตัวนี้ผมก็จะมีไฟรั้วนะเป็น reference อ้างอิง นะอยู่เหมือนกันลักษณะคือผมใช้ตานะมองไปที่คอนดิชันจริงนะแล้วก็มองหลังมอนิเตอร์กล้องแล้วก็ล็อกปรับค่าแสงแล้วก็ล็อกค่าแสงมาได้เป็นค่านี้นะเป็นค่านี้ที่มันผมคิดว่าระหว่างตากับเนี่ยมันใกล้เคียงกันละแล้วจะล็อกค่าแสงเนี่ยดูถ่ายคลิปเปรียบเทียบของทั้งโปรเจคเตอร์ทั้ง4เครื่องเลยโดยท่านผู้ชมนะระหว่างดูเปรียบเทียบก็สังเกตตัวนี้ไปด้วยว่าเอ้ยแสงมันต้องเท่ากันนะคงที่เสมอนะภาพที่ได้ออกมาจึงเอามาเปรียบเทียบกันได้นะเดี๋ยวเราไปดูการเปรียบเทียบเต็มๆกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง Q2 Another WorldIt is a world seemingly familiar, yet filled with fresh revelations. A young planet called Earth. Sony 4K captures nuances that escape the naked eye to show you reality with colors and clarity that awaken all your senses and resonate deep inside. Seen it all. Prepare to be amazed. ครับมาสรุปต้นท้ายหัวข้อของเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพภาพกันนิดนึงแล้วกัน
เป็นไงครับที่ผมถ่ายเปรียบเทียบให้ดูทั้ง3 4คอนดิชั่นทั้งเปรียบเทียบเรื่องแม่สีแล้วก็ห้องแบบเปิดปิดไฟแล้วก็ outdoor คุณเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับเริ่มมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะใช้ในการตัดสินใจว่าเออเราต้องการแบบไหนจริงๆแต่ก็ถ้าตรงเนี้ยเราสามารถสรุปเบื้องต้นได้คร่าวๆเลยว่าตัวที่มีกำลังหลอดไฟมากกว่าให้ความสว่างมากกว่าเนี่ยมันจะให้สีสันหรือความอิ่มของสีอะมากกว่าด้วยนะก็2ตัวนี้ก็เลยจะได้ค่อนข้างได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นมีคูเคบีวันหรือ RD 828เนี่ยก็เลยจะได้เปรียบมากกว่านะในเรื่องการให้7สีอะไรที่มันอิ่มกว่านะเพราะว่ามันสว่างกว่าแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องสเปคฮาร์ดแวร์โดยตรงเลยเพราะว่าอย่างมีคูเคบีวันเนี่ยก็110วัตต์นะการกินไฟของมันตัว RD 828นี่ก็135วัตต์นะมาฝั่งว่านโบว่างว่านโบ T6 Max เนี่ยมันแค่95วัตต์ T4 นี่ประมาณ60วัตต์เองเพราะเขาเลือกใช้ขนาดหลอดไฟที่มันค่อนข้างเล็กไงมันก็เลยกินไฟต่ำซึ่งมันก็จะได้ผลมันก็เป็นลักษณะของการดีไซน์ไงเพราะว่าอันนี้ดีไซน์เหมือนพกพาเนอะต้องการน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใส่หลอดไฟที่ค่อนข้างจะมืดกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านผู้ชมละที่กำลังตัดสินใจซื้อว่าจะไปใช้ในสภาวะไหนบ้างแล้วมันให้ความสว่างเนี่ยมากพอกับที่แล้วมันให้คุณภาพภาพเนี่ยตรงกับความต้องการของคุณไหมก็คงจะสรุปได้ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องคุณภาพภาพครับต่อไปหัวข้อต่อไปนะเรามาเปรียบเทียบเรื่องเสียงกันบ้างคือทั้ง4ตัวเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นขนาดเล็กซึ่งมันก็จะใส่ดอกลำโพงที่ใหญ่มากนักไม่ได้แล้วก็ทุกตัวเนี่ยจะใส่ดอกลำโพงเป็นแบบ full length มาหมดเลย full length หมายถึงอะไรคือดอกลำโพงเนี่ยให้ความถี่ทุกย่านฟูลเลงคือทุกย่านซึ่งลำโพงพวกนี้ไอ้ดอกลำโพงพวกนี้มันก็จะให้เขาเรียกอะไรอ่ะเสียงความถี่ดีที่สุดคือตรงกลางนั่นแหละคือแนวกลางเบสไม่มีแหลมมากไม่มีนะมันก็ให้ดีสุดตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกไฟล์ที่เป็นเสียงร้องเสียงกลางอ่ะเป็นหลักแล้วกันในการเปิดเปรียบเทียบโดยที่ทั้ง4เครื่องเนี้ยผมก็จะเซตเสียงอ่ะให้เป็นสแตนดาร์ดโหมดนะแล้วก็เซตระดับความดังของเสียงด้วยเนี่ยอยู่ที่ 70% เท่ากันทุกเครื่องเลยแล้วก็ผมเทสโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกับที่ใช้ตอนบันทึกหน้าจอนะก็จะเห็นว่าโปรเจคเตอร์กับกล้องเนี่ยอยู่ใกล้กันมากแล้วผมใช้ไมค์ตนหัวกล้องเนี่ยในการอัดก็ห่างกันประมาณฟุตกว่าฟุตครึ่งเองจากลำโพงนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้ามันเปิดด้วยไฟล์เดียวกันเสียงที่เปรียบเทียบออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับI am falling down deep inside.
สรุปปิดท้ายเรื่องหัวข้อคุณภาพเสียงกันนิดนึงแต่ที่ฟังมาแล้วท่านผู้ชมคิดว่าไงบ้างครับเป็นไงบ้างถูกใจตัวไหนแต่ผมคงคอมเมนต์ได้ในส่วนที่มันแบบแตกต่างอย่างเห็นชัดเจนนะเด่นๆน่ะคือเรื่องความดังความกระหึ่มเนี่ยก็จะโดดออกมาเลย2ตัวคือ T6 Max กับตัว RD828 นะซึ่งน่าจะไปประยุกต์แบบคนที่ไม่อยากต่อลำโพงแยกแล้วก็อยากต้องการความกระหึ่มนิดนึงในการดูหนังนะผมว่า2ตัวนี้น่าจะจบในเรื่องเสียงนะในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแต่เรื่องคาแรคเตอร์เสียงก็อย่างที่ผมอัดให้ท่านผู้ชมได้ฟังแหละลองใส่หูฟังแล้วลองดูว่าชอบเสียงแบบไหนมากกว่ากันถ้าเกิดตัดเรื่องความดันทิ้งไปนะผมก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้ให้เสียงดีที่สุดนะ T6 Max เนี่ยลองลงมาก็น่าจะ RD828 ลองลงมาก็ T4 ลองลงมาตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็น Miku KB1 อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะก็น่าจะสรุปจบได้เท่านี้นะการเปรียบเทียบเรื่องเสียงนะครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะอันนี้จะเป็นเชิงเปรียบเทียบฟีเจอร์แล้วก็การประยุกต์ใช้งานจริงๆนะที่ผมอ่ะได้สัมผัสมาแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะแล้วก็โจทย์ต่างๆที่ผมได้มักได้รับคำถามมานะเรื่องแรกเลยคือเรื่องพี่เครื่องไหนอ่ะผมจะไปฉายขึ้นเพดานถ้าเป็นเรื่องการฉายขึ้นเพดานนะผมก็ต้องว่าเครื่องนี้เหมาะที่สุดเลยก็คือว่านโบ T4 เพราะตัวนี้น้ำหนักเบาเวลาการฉายขึ้นเพดานเนี่ยคุณต้องไปหาอุปกรณ์ขาตั้งใช่ไหมเพื่อจะจับแล้วก็มัดแหงมันขึ้นคือตัวหนักๆทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าอุปกรณ์พวกนั้นก็จะราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆตามน้ำหนักที่มันต้องรับไงมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยแต่เงี้ยคุณหาตัวขาตั้งราคาไม่แพงหลักร้อยอ่ะแต่ว่าไปหาหัวบอลที่แข็งแรงหน่อยอ่ะมันก็รับน้ำหนักได้ละแล้วก็ฉายขึ้นเพดานได้แล้วตัวนี้มันมีออโต้คีย์สโตนด้วยออโต้โฟกัสด้วยทำให้การที่เราต้องฉายบนพื้นผิวประหลาดเนี่ยมันทำได้ดีนะเพราะว่าการฉายขึ้นเพดานเนี่ยมันก็ดีนะสำหรับคนดูซีรีส์นะผมว่ามันก็ดีนอนดูซีรีส์ก่อนนอน ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแฟนคลับแต่ก็อีกอันนึงที่เป็นกิจกรรมดีๆนะที่ผมได้รับฟีดแบ็กมาจากคนที่ติดตามอยู่นะคือเขาบอกเขาจะไปอ่านนิทานกับลูกเนี่ยไปดูคอนเทนต์บางอย่างก่อนนอนกับลูกบนเตียงเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์ซอฟต์ๆนะแล้วเขาอยากให้มันแบบว่าเข้าใจไหมมีการเคลื่อนไหวเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยผมว่าเฮ้ยเข้าท่านะตัวนี้ทำได้แล้วก็แนะนำเลยตัวนี้เบาแล้วด้วยไอ้ฟีเจอร์เนี่ยนะฟีเจอร์ที่เป็นออโต้คีย์สโตนแล้วก็ออโต้โฟกัสเอาเรื่องออโต้คีย์สโตนอย่างนะคือเดี๋ยวเครื่องอื่นจะน้อยใจคือออโต้คีย์สโตนต้องบอกก่อนว่าไม่ใหม่นะครับอย่างเจ้าว่านโบ T6 Max ตัวเนี้ยมีออโต้คีย์สโตนเหมือนกันแต่ว่าจะมีแค่แหงนขึ้นกับแหงนลงแล้วก็ประมาณ15องศาแค่นั้นเองเหมือนกันตัวเนี้ยมีคู KP1 เนี่ยก็มีเหมือนกันนะเหมือนกันเลยแหงนขึ้นแหงนลงแค่นั้นประมาณ15องศาเพราะนั้นเนี่ยมันมีเหมือนไม่มีอ่ะมันใช้งานจริงไม่ค่อยได้อ่ะเอาอย่างงี้ละกันนะเพื่อไม่ให้น้อยใจนะว่าเอ้ยพี่ผมไม่อ่านสเปคแล้วมันมีเฮ้ยมีจริงแต่ว่าถ้าใช้งานได้จริงเนี่ยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ใช้งานได้จริงๆนะพอมันมีฟังก์ชันนี้นะด้วยขนาดที่มันเล็กนะมีอีกคอนดิชันหนึ่งนะที่เหมาะกับเครื่องนี้มากๆเลยก็คือคอนดิชันแคมปิ้งคือหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงๆแคมปิ้งกำลังแบบเป็นที่นิยมนะก็มีคนถามมาเหมือนกันพี่รุ่นไหนมันเหมาะเอาไปแคมป์มากกว่ากันอะไรเงี้ยพี่คือถ้าถามผมนะ4รุ่นยอดนิยมนี้นะก็รุ่นนี้เลยเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องน้ำหนักมันเบาเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องออโต้คีย์สโตนเนี่ยแหละเพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะเวลาคุณไปแคมปิ้งเนี่ยสถานการณ์เนี่ยแน่นอนมืดเพราะเป็นที่ธรรมชาติใช่ไหมไม่มีแสงรบกวนแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่มีไฟแล้วก็ฉากเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะฉากประหลาดอ่ะ คือยกเว้นแต่คุณจะโหจงใจขนฉากไปตั้งปักอีกทีนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ขนฉากไปตั้งนะส่วนใหญ่คุณก็จะฉายกับอะไรข้างเต็นท์ข้างไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไอตัวแผ่นผ้าใบอ่ะที่เอาไว้บังน้ำค้างอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ข้างรถก็จะมีโอ้โหพื้นที่หลายไซส์มีสโลปอะไรแปลกๆเงี้ยเพราะนั่นเนี่ยไอ้โหมดออโต้คีย์สโตนตัวเนี้ยที่มันเวิร์กนะมันเหมาะกับพวกนี้มากแล้วก็ตัวนี้เหมือนออกแบบมาโดยตรงเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยพอในสถานที่ที่เมื่อกี้ผมบอกข้อจำกัดไปนะเห็นไหมมันมืดอะไรเงี้ยมันไม่ต้องการความสว่างมากหรอกส่วนความเงียบลำโพงมันก็ไม่ต้องดังมากหรอกแต่ช่วยประหยัดไฟหน่อยได้ไหมตัวเนี้ยประหยัดไฟด้วยมันใช้ไฟสูงสุดไม่เกิน60 วัตต์ซึ่งน้อยมากสูงสุดนะก็แสดงว่า
ก่อนถ้าคุณปรับไม่ได้พีคของมันนะมันก็กินไฟน้อยกว่า60วัตต์ด้วยซึ่งมันเพียงพอนะที่คุณจะขนพวก power station หรือว่าไปจั๊มไฟกับรถเนี่ยแล้วก็เปิดดูนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากกับการแบบไปแคมปิ้งนะถ้าถามผมนะไปแคมปิ้งผมก็จะหยิบตัวนี้ไปเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่ condition camping ล่ะเป็นแค่ condition outdoor อย่างที่เมื่อกี้ผมเซตเป็นฉากให้ดูนะว่าเอ้ยมันใช้แบบนี้ได้หรือเปล่านะแล้วก็มีแสงรบกวนแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่า outdoor เนี่ยมันคือนอกอยู่บริเวณนอกบ้านแต่ว่ายังลากสายไฟไปถึงนะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็น outdoor พวกเนี้ยแสงรบกวนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ outdoor คุณทำอะไรอ่ะคุณก็ต้องไปดูหนังกับลูกๆใช่มั้ยแสดงว่ามันต้องมีปาร์ตี้ขนมอะไรกันบ้างนะหรือว่าไปดูบอลก็ต้องมีปาร์ตี้อะไรกันบ้างนะมันต้องการมีแสงไฟด้านนอกบ้างนะเพื่อไม่ให้มันมืดเกินไปในบรรยากาศปาร์ตี้นะมีไฟสายอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้จะเหมาะมากกว่าอย่างที่ผมทำเป็นคลิปไปดูนั่นแหละเห็นไหมมันพอดูได้ไม่อึดอัดเหมือน2ตัวนี้2ตัวนี้พอมีแสงรบกวนมากๆมันจะดูแล้วอึดอัดมากเลยอึดอัดนะแล้วก็2ตัวนี้ประสบการณ์ตรงนะอย่างฟุตบอลโลกหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้2ตัวนี้และเซตนั่นแหละเซตที่ผมทำถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะก็เป็นเซตที่ผมนั่งกินเบียร์ดูบอลกับเพื่อนเหมือนกันนะหรือบางทีก็ดูหนังการ์ตูนกับลูกโดยมีแบบว่าเป็นปาร์ตี้ป๊อปคอร์นกันอะไรเงี้ยนะที่หน้าบ้านเนี้ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยเฮ้ยมันพอดูได้ไม่อึดอัดก็2รุ่นนี้ก็จะเหมาะนะแต่ถ้าเป็นคอนดิชันที่แบบว่าคุณจะเอามาติดไว้ในห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยนะถาวรเลยเพราะนั้นเนี่ยพวกฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะออโต้โฟกัสออโต้คีย์สโตนออโต้หรือปรับแมนนวลหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกนี้มันเซตครั้งเดียวแล้วก็อยู่เลยไงเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือเรื่องการแสดงผลภาพของมันมากกว่ากับความสว่างแล้วก็อาจจะเรื่องเสียงที่ต้องคำนึงมากกว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะผมก็ค่อนข้างแนะนำเป็น2ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันให้ความสว่างได้มากกว่า2รุ่นนี้มันเลยดูแล้วสีสันมันสดใสมากกว่านะอย่างที่ผมถ่ายวิดีโอให้เปรียบเทียบให้ดูแหละนะซึ่งถ้าคุณไม่ได้แล้วก็ฟีเจอร์อีกอันนึงที่มันโดดเด้งออกมาเลยนะก็คืออย่างของ KP1 เนี่ยมันก็จะเป็นGoogle TV Certificate แท้อันนี้ผมเข้าใจนะว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยเข้าใจว่าตัวว่านโบน่าจะออกตัวว่านโบTTมาละที่เขาบอกว่ามี Netflix Full HD เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่มีอยู่ในมือไม่มีโอกาสได้ลองนะก็เลยยังพูดคอมเมนต์มากไม่ได้ว่าเอ๊ะซอฟต์แวร์มันเสถียรหรือยังแล้วว่าเรื่องค่าความสว่างเนี่ยเขาทางว่านโบได้ปรับขึ้นบ้างหรือยังเนี่ยอันนี้ผมก็เลยพูดไม่ได้นะเอาแค่4รุ่นยอดนิยมที่มีอยู่ในมือตอนนี้ก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยที่ดู Netflix ได้ Full HD 1080p นะลื่นแล้วก็เป็น Google TV แท้นะซึ่งถ้าเซตอยู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่คนอาจจะนิดอีกอย่างนึงก็คือการสั่งงานด้วยเสียงคือถ้าการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยสำหรับ4รุ่นนี้มันจะมีเหลือแค่2ตัว2รุ่นนี้เท่านั้นก็คือรุ่นที่เป็น Google แท้นะก็สั่งงานด้วยเสียงได้อยู่แล้วแหละกับตัวนี้คือ Google เกือบแท้นะถ้าคนเล่นไอ้ตัวว่านโบอยู่จะรู้นะว่ามันไม่ใช่ Google แบบแท้ 100% นะมันต้องมีแอปบางตัวที่ลงจากแอปนอกหรือลงเป็น APK อยู่มันไม่ได้ซิงค์แบบ Google 100% อ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีฟีเจอร์สั่งงานด้วยเสียงอยู่นะแต่เท่าที่ผมใช้งานนะมันไม่ค่อยเสถียรละกันก็ถ้าคุณต้องการสั่งงานด้วยเสียงนะมีรุ่นนี้4รุ่นนี้มีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าต้องการความคุ้มค่านะคือถ้าที่บ้านมีกล่อง Android แท้อยู่แล้วอย่างเช่นอาจจะมี AS Playบล็อกไอเนี่ยบล็อกเซตอะที่มาจากไฟเบอร์ของ AS หรือว่า True Block อยู่แล้วหรือว่าจะเป็น Mi Box หรือ Mi Cool Box ที่มันเป็น Google Certificate แท้อยู่แล้วนะแล้วอยากให้ผมแนะนำนะรุ่นคุ้มค่าผมก็แนะนำ RD 828รุ่นนี้คุ้มค่าสุดละต่อหน่วยกับราคากับคุณภาพภาพที่ได้อะไรเงี้ยคุ้มค่ามากที่สุดเห็นไหมมันก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณในการใช้งานด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยคำถามสุดท้ายคือหัวข้อสุดท้ายนั่นเองซึ่งผมไม่ได้พูดถึงนะก็คือถามความต้องการของตัวเองมากกว่าว่าเฮ้ยความต้องการของเราอ่ะมียังไงบ้างเฮ้ยเราอยากจะไปแคมปิ้งว่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มตัดช้อยแล้วก็ในหัวละว่าคุณจะเลือกอันไหน
ส่วนถ้าคุณยังสงสัยเรื่องคุณภาพภาพคุณภาพเสียงผมก็เทสให้แล้วนะคุณก็ย้อนกลับไปดูได้นะแล้วก็ตอบโจทย์ลองประกอบจิ๊กซอว์ดูว่าความต้องการกับสิ่งที่มันมีอันไหนอ่ะมันแมทชิ่งกันแล้วปึ้งอ่ะพอดีกันมากที่สุดคุณก็ตัดสินใจเลือกซื้ออันนั้นได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยน่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ตรงจุดตรงประเด็นกับหลายๆคนที่ยังค้างคาใจอยู่นะแล้วก็ตอบปัญหานั้นได้กับตัวเองนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ไปให้คนที่คุณรู้จักหรือคนที่คุณคิดว่าเฮ้ยเขากำลังมองหาโปรเจคเตอร์อยู่เนี่ยฝากแชร์ไปเขาดูแล้วกันผมคิดว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะถ้าใครตัดสินใจได้ละเฮ้ยใช่จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเครื่องเนี้ยเหมาะกับเรามากที่สุดละเราน่าจะใช้งานมันได้คุ้มๆละแล้วก็ตัดสินใจจะซื้อเนี่ยขอฝากร้านนิดนึงคือ The Citec เองก็มีร้านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้ง4รุ่นเนี้ยเรามีจำหน่ายหมดแล้วก็เป็นของแท้ 100% ประกันศูนย์ไทยทุกเครื่องนะครับเพราะอย่างว่านโบเองเราก็ดิวตรงกับว่านโบ Official Thailand นะอย่างมีคู KB1 หรือ Legal ID 828เนี่ยเราก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยตรงนะจากทางแบรนด์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาประกันศูนย์ไทยแท้ 100% นะครับแล้วก็ถ้าซื้อกับทางร้านก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยครับในการทำคอนเทนต์ต่างๆออกมาอีกนะก็หวังว่าเดี๋ยวจะพยายามหาคอนเทนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ